เวลาจะถามอายุคนเนี่ยได้ยินคนไทยทั่วไปจะต้องขอโทษนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เหมือนกับว่าไม่สุภาพเลยเหมือนกับว่าไม่น่าจะถามตอนนี้คนไทยคิดกันอย่างนั้นหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นอาการของสังคมสมัยใหม่นะคะเนื่องจากว่าในสังคมสมัยใหม่เนี่ย เรามองความมีอายุหรือว่าความแก่เนี่ยอีกแบบหนึ่งนะแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะพูดถึงว่าในสังคมขนาดเล็กหรือว่าสังคมประเพณีนะคะความแก่เนี่ยเป็นของซึ่งมีค่านะคนเนี่ยอยากจะแก่เพราะว่าเป็นฐานะที่สูงในสังคมนะคะเดินเคยอ่านเรื่องในวัฒนธรรมจีนเนี่ยบอกว่าเวลาถามอายุนะคะถ้าหากว่าอาจารย์อายุน้อยเนี่ยอาจารย์จะต้องพูดแบบอายๆว่าเพิ่งอายุ25เท่านั้นนะคะแต่ถ้าอายุ35เนี่ยรู้สึกพูดได้อย่างสง่าผ่าเผยขึ้น45นี่ยิ่งภาคภูมิมากนะคะถ้าเลย50ขึ้นไปเนี่ยนะคะเรียกว่าอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะของจะเรียกว่าอะไรครึ่งร้อยเนี่ยนะคะยิ่งคนที่พูดด้วยเนี่ยจะต้องเคารพนอบน้อมมากนั่นสังคมจีนจีนแล้วก็เป็นจีนประเพณีนะคะจีนก่อนจีนไม่ใช่ปัจจุบันนี้ทีนี้ถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะกลับกันนะคะยิ่งใกล้อายุมากเนี่ยก็จะรู้สึกคล้ายๆกับอึดอัดเราก็ไม่กล้าถามกลัวว่าเขาจะกระดากว่าจะต้องบอกว่าอายุมากใช่ไหมคะหรือว่าคนบอกอายุมากเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจรู้สึกเพราะว่าความมีอายุมากเนี่ยเรามักจะถูกมองว่ามันเป็นภาพของความแก่นะคะซึ่งอาจจะไม่พึงปรารถนาเท่าไหร่ด้วยอย่างนี้ป่ะครับเวลาที่คนเจอกันเนี่ยจะทักกันว่าไม่เจอตั้งนานโอ้ยยังไม่เห็นแก่เลยหรือไม่เจอตั้งนานนั้นยังกระชุ่มกระชวยทุกคนจะให้รางวัลหรือพยายามพูดกันตรงนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าคนกลัวแก่หรือเปล่าครับก็คงเป็นคำซึ่งคนอยากได้ยินนะคะเมื่อได้ยินก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่ว่าอาจารย์พูดถึงอายุที่ถามอายุผมรู้สึกว่าผู้ชายก็ถามกันแต่ถ้าผู้หญิงเขาไม่ค่อยพูดกันเรื่องอายุผมรู้สึกว่าถ้าใครไปถามอายุผู้หญิงเขาว่าลาบละล้วงคุณลุงกำลังจะบอกว่าผู้หญิงกลัวแก่มากกว่าผู้ชายป่ะเห็นจะเป็นอย่างนั้นมั้งครับตาเขาไม่ค่อยบอกอายุกันรู้สึกว่าผู้หญิงเอาไทยสมัยนี้เนี่ยนะคะถูกทำให้รู้สึกนะคะด้วยเงื่อนไขต่างๆว่าถ้าแก่แล้วเนี่ยจะไม่สวยไม่ดีไม่พึงปรารถนาหลายๆอย่างไม่พึงปรารถนาแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์นะคะชะลอความแก่นะคะต่อต้านความแก่เนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะโฆษณาใช่ไหมคะว่า อันนี้จะทำให้เนี่ยผิวหนังไม่มีรอยย่นบ้างนะจะดูไม่แก่บ้างซึ่งทำให้ในความรู้สึกของเราเนี่ยความแก่เป็นของซึ่งเราอยากให้มันอยู่ไกลๆเราไม่อยากไปถึงนะคะคิดว่าคนที่มีชีวิตอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังจะแก่น่าสนใจนะครับคุณสุพลเขาอยากอยู่จนแก่กลัวตายทุกคนนะอยากอยู่จนแก่แต่ก็กลัวความแก่ในสังคมที่ฉาบฉวยเนี่ยก็จะสนใจเรื่องหน้าตารูปร่างโครงสร้างนะครับแต่จริงชีวิตมันก็มีมากกว่าแค่โครงสร้างพวกนั้นมันมีความดีความงามความสุขความทุกข์อะไรอีกเยอะแยะนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าสังคมนั้นกำลังอยู่ในสภาพยังไงตอนนี้เวลาพูดเรื่องกลัวความแก่เนี่ยก็มี2 อย่างนะครับถ้าในที่อาจารย์พูดก็คือกลัวโครงสร้างนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปกับอีกอันนึงผมคิดว่าถ้าเกิดความกลัวคือความไม่ค่อยมั่นใจในสังคมซึ่งฉาบฉวยเอารัดเอาเปรียบเนี่ยคนด้อยโอกาสเนี่ยจะอยู่ลำบากที่เด็กเนี่ย ก็ลำบากแต่เด็กแกไม่รู้แต่คนที่มีอายุแล้วเริ่มรู้ว่าเมื่อถ้าตัวเองไม่มีค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะถูกทอดทิ้งสังคมไม่ให้ความมั่นใจตอนนี้ถ้าถามว่าคนหนุ่มกลัวไหมคนหนุ่มไม่กลัวก็ตรงที่ว่ามีอำนาจหรือมีกำลังพอที่จะแย่งเขาได้แต่พอเราอายุมากเราไม่มีกำลังไม่มีอำนาจจะแย่งเขาได้ก็จะเริ่มเกิดต้องฟังฟังรู้สึกว่าพูดถึงเด็กคนหนุ่มคนแก่ผมรู้สึกว่า ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราว่าใครสักคนว่าแก่ไปเขาก็ไม่ชอบแล้วอีกทีนึงโยกกลับไปทำเป็นเด็กๆไปได้ เขาก็ไม่ชอบ ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นคนตกลงที่คนชอบอยู่ก็มีหนุ่มๆสาวๆเนี่ยผมว่า แก่ก็ไม่เอาเด็กก็ไม่เอาผมไม่ทราบนะครับว่าอันนี้มันสัมพันธ์กับไอ้ความมีสติหรือความรู้ตัวหรือเปล่านะครับคือคนเราเนี่ย
ถ้าเข้าใจว่าชีวิตมีความตายเนี่ยคนก็จะโลภน้อยลงสะสมน้อยลงเริ่มอยากจะทำความดีนะครับคนที่มีอายุมากขึ้นหรือคนที่เข้าวัยแก่เนี่ยจะเริ่มมีความโลภน้อยลงเริ่มเอารัดเอาเปรียบคนอื่นน้อยลงนะครับนั่นเป็นสาเหตุพื้นฐานที่ว่าบอกว่าแม้อายุมากเนี่ยดูไม่ทันสมัยหรืออะไรแต่จริงๆแล้วคือโลภน้อยลงแต่คนหนุ่มๆเนี่ยยังโลภยังอยากจะได้นู่นก็อยากจะทำนู่นทำนี่ไปเจอคนที่ไม่ค่อยโลภ ก็บอกแม้ล้าสมัยจังเลยไม่คิดที่จะบุกลุกก้าวร้าวเอาจากใครก็กลายเป็นคนล้าสมัยนะครับนั้นลักษณะของความล้าสมัยเนี่ยมันไม่เกื้อกูลกับเรื่องของธุรกิจแบบแข่งขันก็เป็นความทรงจำว่าการที่คนอายุมากๆเนี่ยไม่กระตือรือร้นไม่ไปแย่งคนอื่นเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีทางเศรษฐกิจนะครับก็บอกว่าเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วก็ไปจำกันว่าไม่มีประโยชน์แล้วในทางเศรษฐกิจแต่ที่จริงแล้วคนอายุมากมีอะไรอีกเยอะแยะนะครับในการมีชีวิตในการเป็นมนุษย์ในการเป็นแบบอย่างผมคิดว่าในสังคมที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจมากๆเนี่ยคนแก่ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นั่นคือลักษณะของคนแก่ที่มองกันว่าไม่มีประโยชน์